ถูกไหมเพราะเราคือสำหรับพี่มองว่าการร้องแบบสุนทรภรณ์เป็นการร้องที่ยากมากคือต้องเรียนกับสถาบันแล้วก็ต้องรู้วิธีการใช้เสียงที่ถูกจึงจะร้องเพลงของสุนทรภรณ์ได้เป็นสุนทรภรณ์ที่แท้จริงทีนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนที่จะร้องเพลงแบบนั้นแล้วเราพยายามเรียนแบบมันอาจจะมีช่วงแบบฟลิปอะคือร้องไปแล้วปลิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ใช้ท่อนั้นทุกวันอย่างที่เขาเรียนมาแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าเราจะเกรงมากกว่าเพราะนั้นถ้าเนื้อเสียงของแพลวเป็นแบบอย่างไรเอาตัวนั้นเป็นหลักแล้วลองดูสำเนียงว่าถ้าเราจะแหลมขึ้นได้อีกนิดนึงเพื่อให้มันได้บรรยากาศของสุนทรภรแล้วเราทำได้อันนั้นก็น่าสนใจถูกไหมคะแต่อย่างตัวพี่เองเคยร้องเพลงของสุนทรภรชื่อเพลงปานนั้นก็ฟังโจทย์ครั้งแรกก็อุคือเมโลดี้เราได้อยู่แล้วเนื้อเราได้อยู่แล้วแต่เนื้อเสียงเราไม่ให้เพราะเนื้อเสียงแบบใหญ่อะเนื้อเสียงใหญ่เสียงสากมากไม่สามารถทำให้เป็นแบบนั้นได้สิ่งที่พี่ทำก็คือร้องเป็นตัวเองแล้วก็ร้องเป็นเอื้อนแบบเป็นลูกกรุงแบบของเราแต่ว่าเราก็ยังคงเคารพในเรื่องของเมโลดี้ของเขาเคารพในเรื่องของการร้องเนื้อให้ชัดอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นร้องยังไงป่านั้นเจ้าเอ๋ยสวยงามทุกรูปทุกยามเนี่ยก็จะร้องเป็นสไตล์นี่คือไม่ได้ร้องแบบเป็นป๊อปซิงเกอร์อย่างที่เราเป็นก็จะร้องแบบที่เราต้องร้องตามการเอื้อนของเพลงของสุนทรภรณ์แต่ร้องในโทนเสียงแบบนี้คือไม่สามารถทำแหลมได้เพราะว่าเสียงไม่เพราะถ้าจะทำแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะอืมเนาะมีเพลงอะไรอีกอ่ะมีลูกกรุงมาโอ้โหคุณเพลงนี้มีประวัติที่มานะเป็นโรแมนติกมากรู้ป่ะรู้เขาเคยเล่าให้ฟังไหมคะไม่มีนะครับมีในประวัติไม่มีคือเล่าให้ฟังง่ายๆว่าเป็นเหมือนชีวิตรักของคุณชรินทร์นันทนากรผู้ร้องจริงๆเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่ลิงก์กับชีวิตจริงของท่านเหมือนกันเรื่องของการมีความรักหรืออะไรอย่างนั้นก็เป็นเพลงที่โรแมนติกแล้วคุณชรินทร์นันทนากรเป็นผู้ชายเสียงนุ่มใช่ไหมคะที่ร้องเพลงแล้วดูแล้วเขาเรียกอะไรฟังแล้วชวนฝันอะทีนี้ปัญหาของเจมพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่หนึ่งคือสไตล์เพลงถูกป่ะพอเป็นลูกกรุงเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้จะถ่ายทอดมันออกมายังไงฟังแล้วเข้าใจอะไรบ้างคือหมายถึงเข้าใจได้หมายถึงว่าในทางร้องในทางตีความในทางร้องก่อนดิในทางร้องเหรอครับก็น่าจะร้องให้มันออกมาเป็นนุ่มๆหรือเปล่าก็นุ่มๆเพลงมันช้าป่ะเพลงมันช้าป่ะถูกป่ะเพลงมันไม่ได้เป็นเพลงเร็วไม่ได้กระโชกคู่ห้าถูกไหมคะเพราะนั่นพอเป็นเพลงช้ามันก็ต้องนุ่มอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ได้เรียนกับครูแอนมาเขาก็แบบให้ออกเสียงคำที่เขาต้องการจะบางคำที่เน้นให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นคำแรกคำแรกบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงโดนละคุณฉันมีแต่คงไม่ถึงฟ้าจึงมีเวทนาอะไรเงี้ยทีนี้อ่ะที่ครูแอนสอนอ่ะครูแหม่มเชื่อว่าใช่แต่เหมือนกับว่าเวลาร้องเนี่ยเมื่อกี้พอหนูร้องหนูก็รวบเอาให้มันชัดๆดิบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงง่ายๆเลยสิ่งหนึ่งที่จะบอกสรุปเลยภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ทุกคนรู้เรื่องนี้ป่ะฟังมากๆเริ่มเกรงเนาะคือนั่งฟังสบายๆได้นะอย่าซีเรียสเสียงวรรณยุกต์คืออะไรเจมเอกเอาแล้วเอกเนี่ยเอกโทตรีจัตวาเอกโทตรีจัตวาลืมสามัญไปอีกอย่างสามัญใช่ป่ะเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยอย่างเนี้ยที่แซวเล่นเห็นนั่งแบบว่ายุกยิกเช่นถ้าพี่พูดว่าพี่ตึงตึงตึงสามัญเอกโทเนี่ยพี่เนี่ยคือเสียงโทพี่แหม่มตึงตึงสามัญเอกนี่ออกไหมคะการพูดของภาษาไทยเนี่ยมันมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงดนตรีเอาง่ายๆสิ่งที่ครูแอนก็บอกคือให้ร้องเพลงในเนื้อที่ได้มาเนี่ยให้นึกถึงเสียงวรรณยุกต์ของภาษาด้วยเช่นบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงถูกป่ะถ้าเราร้องเป็นเมโลดี้ตึง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 แค่นี้ใช่ป่ะแต่พอมาเป็นคำที่มีเนื้อมันบุญชั้นคำว่าชั้นเนี่ยเราร้องได้หลายแบบนะชั้นที่แปลว่าขนมชั้นก็ได้ชอบกินป่ะรู้จักเคยรู้จักใช่ไหมชั้นชั้นวางของก็ได้หรือชั้นที่เป็นภาษาพูดที่มันเพี้ยนเสียงอ่ะจริงๆคำที่ถูกเวลาเราพูดคำว่าฉันต้องเป็นเสียงนี้ถูกป่ะและคำว่าฉัน
มันก็มีสองความหมายคือฉันที่หมายถึงตัวข้าพเจ้าเนี่ยกับพระฉันใช่ป่ะอย่างนี้เป็นต้นหรือโครงฉันกราบก่อนมันมีเสียงเดียวกันเนี่ยสะกดคนละเรื่องหรือความหมายคนละแบบเพราะฉะนั้นถ้าเราร้องว่าบุญฉันกับบุญฉันในโน้ตบุญฉันมันเป็นฉันกว่าไหมเข้าใจป่ะเออมันเป็นฉันกว่าแต่ถ้าเกิดเราร้องตามโน้ตบุญฉันมันก็เป็นฉันเหมือนกันอาจจะไม่บอกได้ว่าถูกหรือผิดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าอะไรร้องแล้วมันดูแบบสมูทกว่ากันบุญฉันมีอันนี้มีง่ายแต่เสียงต่ำคงมาตัวนี้ละไม่ถึงถ้าโน้ตมันคือไม่เห็นไหมเราต้องแถมโน้ตเป็นตัวเพิ่มเข้าไปบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงเพื่อให้มันเป็นคำว่าไม่ถึงถ้าหนูไม่ร้องไม่มันก็คือบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงตลกไหมตลกครับนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะถามว่าการร้องเพลงช้าให้นุ่มนวลสละสลวยแล้วเราร้องทุกอย่างถูกต้องใช่ป่ะช้าสวยงามแต่เราไม่มีภาษาที่มันเป็นภาษาไทยอ่ะนั่นคือที่หนูต้องระวังว่าเหมือนกับถ้าเราอ่านอ่ะบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงนี่คืออ่านถูกวรรณยุกต์แต่ถ้าเราอ่านแบบเด็กปัจจุบันอ่ะที่พูดกันในภาษาครุกครีงูงี้เงี้ยบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงเฮ้ยวรรณยุกต์มันไปอยู่ไหนหมดเนี่ยฉันจึงไม่ได้เจตนาเสียงลอยมาเลยเด็กเดี๋ยวนี้ก็พูดอย่างเงี้ยก็จะพูดอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าเราพูดเป็นภาษาที่ถูกต้องเราจะรู้ว่าบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงและไงต่อฟ้าจึงไม่เวทนาฟ้าจึงไม่เวทนาฟ้าจึงไม่เวทนาถูกไหมคะเพราะนั้นง่ายๆเลยเวลาเจอเพลงร้องเมโลดี้ได้แล้วภาษาได้แล้วการไถคำเนี่ยมันเป็นภาษาที่ฟังแล้วมันใช่ไหมในภาษาไทยพี่ว่าหนูทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรไม่ถึงขั้นแบบเพี้ยนคำจนไม่รู้ว่าคำนี้ควรจะออกว่าไม่หรือไม่ฉันหรือฉันถูกปะพี่ว่าทุกคนรู้แต่บางทีพอเราไปร้องเพลงแล้วเราลืมอ่ะถ้าเราใส่เสียงวรรณยุกต์ในเพลงได้ก็จบมีงงปะยากไปปะใส่วรรณยุกต์ในเพลงได้ก็คือเหมือนเราพูดคำว่าฉันอย่างเงี้ยถ้าเราจะพูดคำว่าฉันแล้วเราไปร้องฉันมันคือคนละเรื่องแล้วแต่ถ้าเราร้องบุญฉันมันก็คือฉันแต่ถ้าเราบุญฉันมันคือฉันใช่ไหมไม่ถึงใช่ไหมมันก็คือการไถไม่รู้ถ้าครูเขาสอนบุญฉันบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงอ่ะไม่เห็นไหมแต่คงไม่ถึงแล้วแต่จะเลือกถ้าจะไม่คือถ้าเป็นลูกกรุงสมัยก่อนเขาจะร้องภาษาวรรณยุกต์อย่างนี้ค่ะชัดไม่ถึงเขาจะไม่ร้องบุญฉันมีแต่คงไม่ถึงฟ้าจึงไม่เวทนาเขาจะไม่ร้องแบบนี้เขาจะเชื่อมคำกันและทำให้ภาษาในเพลงที่มันมีตัวโน้ตกำกับเนี่ยมันถูกต้องตามภาษาพูดที่พูดคำนั้นนั้นด้วยใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าฉันชั้นอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอ่ะเราจะถามลูกกรุงยังลูกกรุงมีอะไรอีกก็เยอะอยู่เนาะอยู่เนาะลูกทุ่งอ่ะคนนี้เจออะไรบ้างเจอชวนน้องแต่งงานครับโอ้โหแล้วจะชวนใครแต่งอ่ะยังไม่รู้เลยครับไม่รู้ยังไม่รู้1คำกี่บาทพี่เอ๋บาทคำละบาทเองเหรอเจมโดนไป2บาทละถูกมากเลยนะจริงเหรอแล้วก็มีเพลงเป็นไปไม่ได้ของเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่เป็นจริงๆพวกหนูเจออาต้อยอยู่ทุกอาทิตย์เนาะครับแต่เพลงของ The Impossible เป็นช่วงจะเรียกว่าเป็นเพลงลูกกรุงแบบสมัยถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยนั้นก็คือตื๊ดหน่อยอะค่ะคือทันสมัยอะเพราะว่าวงของ The Impossible นี่เป็นแบบวงแบบ String Combo String Combo คือสมัยก่อนก็มีวงเพลงไทยสากลที่มีเครื่องดนตรีฝรั่งใช่ไหมเปียโนกลองเบสกีตาร์แต่วงของ The Impossible นี่จะมีความเป็นแบบมีเครื่องเป่ามีแล้วก็ลักษณะของรูปแบบเดี๋ยวถ้าไม่ลืมจะเอารูปมาให้ดูคือนุ่งกางเกงขับบานนอกจากเรื่องของเพลงนะเรื่องของตัวก็ค่อนข้างฮิปมากสมัยนั้นคือนุ่งกางเกงขับบานผมเนี่ยเขาจะแบบผมยาวแล้วก็รองเท้าส้นตึกผู้ชายนะแต่รองเท้าส้นตึกนึกภาพไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเอามาให้จะเป็นแบบนุ่งกางเกงขาบานอะบานแบบเอลวิสแต่เอลวิสยังออกร็อกแอนด์โรลคือมีการประดับเพชรวูบวาบแล้วมันก็เป็นยูแบบเขาเรียกอะไรคะเป็นเฉพาะตัวเอลวิสแต่สตริงคอมโบสมัยนั้นนะผู้ชายหลายคนแต่งแบบนั้นในชีวิตจริงอะเช่นเสื้อเชิ้ตที่มีลายดอกแล้วพับแขนแล้วก็
กับกางเกงขาบานมากๆรองเท้าส้นสูงๆมากๆเหมือนหนังเรื่องนึงที่พี่โจอี้บอยเล่นน่ะเก่าเก่าอะไรอะไรอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นเลยอ่ะไม่ใช่หนังอย่างนั้นน่ะคืออย่างนั้นเลยจริงๆแล้วก็มันเหมือนกับถ้าเป็นเพลงลูกกรุงสมัยนั้นนักร้องลูกกรุงเขาจะแต่งตัวเป็นสูทเรียบร้อยผู้หญิงก็ใส่ชุดราตรีสวยงามราตรีสั้นราตรียาวแต่สตริงคอมโบเนี่ยมาแบบเติร์ดกว่านั้นแล้วก็จะเริ่มมีแบบแฟชั่นเริ่มมีความเป็น60คือฮิปปี้หน่อยๆแล้วดนตรีก็จะมีความเขาเรียกว่าวัยรุ่นถ้าสมัยที่พี่เป็นเด็กเนี่ยสตริงคอมโบของอาต้อยนี่เหมือนเป็นเพลงของวัยรุ่นของแบบที่ยังเด็กหน่อยแต่ลูกกรุงกับลูกทุ่งเนี่ยเหมือนเป็นเพลงของfamily ทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นเพลงที่ร้องกึ่งลูกกรุงอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราไม่ไปรู้สึกว่าอุ๊ยนี่ลูกกรุงนี่ลูกทุ่งมันก็คือเพลงเพราะทั่วไปถูกป่ะแล้วเอาตัวเราอ่ะใส่เข้าไปในเพลงแล้วเอาเพลงใส่เข้ามาในตัวเราว่าถ้าเราร้องถ้าฉันมี10หน้าอย่างทศกัณฐ์จะเห็นว่ายังมีการเอื้อนอยู่ไม่ได้ร้องแบบถ้าฉันมี10หน้าอย่างทศกัณฐ์ไม่ได้เป็นสมัยใหม่แบบนี้แต่ยังเป็นการเอื้อนที่คล้ายๆลูกกรุงก็เหมือนกันเหมือนที่พี่พูดไปเมื่อกี้คือสุดท้ายก็อยู่ที่วรรณยุกต์ของคำ10หน้าคือต้องไหลมาให้มันเป็นคำว่าหน้าให้ได้ไม่งั้นก็จะเป็น10หน้าถ้าฉันมี10หน้ามีหน้า10แปลงย่างทศกัณฐ์ย่างทศกัณฐ์ใช่ไหมซึ่งย่างฉันมีที่นา10นามียางเอาไว้กรีดไม่ใช่ไงถ้าฉันมี10หน้ายางทศกัณฐ์10หน้านั้นเห็นมั้ย10หน้านั้นมันก็ดูไม่เป็นภาษาไทยที่สวยอ่ะ10หน้านั้นฉันจะหันใช่ป่ะมายิ้มให้เธอ10ลิ้นสุดปากจำได้มันเป็นยุคเจ้เด็กๆจำได้เขาก็ศิลปินเหล่านี้ก็เป็นไอดอลของรุ่นพี่ที่โตมากับเพลงของพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้คือเอาง่ายๆเดี๋ยวช่วงเรียนร้องเพลงให้ครูVoiceช่วยจับแล้วกันแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่บอกพี่ว่าครูเขาก็น่าจะบอกเหมือนกันนะคือเรื่องของวรรณยุกต์ของคำแต่มันเหมือนกับเราเด็กรุ่นใหม่อ่ะเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้วรรณยุกต์อะไรอ่ะจริงๆแล้วที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นเสียงดนตรีหมดเลยนะภาษาไทยเนี่ยใช่ป่ะตื้อ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 ขา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 เนี่ยหิวข้าวก็เป็นเสียงละไม่งั้นเราก็พูดเป็นเสียงโมโนโทนเราพูดเสียงเดียวกันตลอดเราไม่ต้องมีสูงต่ำเนี่ยพูดเสียงเดียวกันตลอดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าภาษาไทยมันมีสูงต่ำนึกออกไหมคะก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราเอาไปใส่ในเพลงมันจะยิ่งทำให้เพลงเราสมบูรณ์ขึ้นแหมงงไหมไม่งงแต่เข้าใจอ่ะคืออธิบายได้นะแต่พอทำจริงๆมันต้องเรียนอีกตั้งหลายอย่างไหนจะตีความอีกใช่ไหมคะภาษาอีกไหนยังจะเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรอีกอ่ะมาเพลงคู่บ้างสนุกหนานเพลงคู่ที่เห็นเนี่ยแทบจะสนุกทั้งนั้นเลยคือมาเอนเตอร์เทนล้วนๆแล้วเพลงคู่เนี่ยอย่างเดียวเลยนะสนุกไปกับมันหยอกล้อกันการเป็นนักร้องเพลงคู่ที่ดีเนี่ยคือต้องรับส่งกันน่ะถูกป่ะว่าอย่างเพลงชวนน้องแต่งงานถ้าคชาไม่ร้องเพลงให้มีฟิลของการชวนเขาแต่งงานชวนเฟรมแต่งงานไม่ใช่ชวนเฟรมแต่งงานหมายถึงว่าเวลาออกเสียงเวลาอะไรแล้วมันดูไม่มีลูกเล่นไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีใครแต่งกับหนูนะถูกปะเพลงพวกนี้ที่ดังคืออย่างเวลาเขาร้องจำได้ว่าเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครร้องไม่ได้อ่ะค่ะสมัยนั้นไม่ใช่สมัยนี้นะสมัยนั้นคือมันเหมือนกับพอออกมาแล้วมันง่ายอ่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกภาษามันเหมือนฟังแล้วเราฟังเรื่องของคนที่บ้านเรามันไม่ต้องท่องอะค่ะไม่ต้องท่องจำบ้านของพี่ทำนาจำได้ทันทีแล้วก็ย้อนทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อแล้วก็ผู้หญิงก็มาน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไปซื้อข้าวกินแล้วเวลาเขาร้องเนี่ยเขามีฟิลของการหยอกล้อกันอะคือเพลงคู่ถ้าเราจะต้องร้องเพลงคู่อย่างเงี้ยอย่างอันนี้เพลงของใครวะจอยกับเต๋าครับใช่ไหมถูกเลยสิ่งหนึ่งที่เต๋าต้องทำคือสมมุติตัวเองให้ได้ว่าผมทำนาสมมุติตัวเองเป็นหนุ่มบ้านนอกได้ปะหนุ่มกาฬสินธุ์จริงใจใส่ซื่อ ถูกปะแล้วเราก็เอาความจริงใจนั้นแต่ไม่ต้องไปสมมุติอะไรให้มันแบบให้มันดูเป็นเพลงลูกทุ่งเกินไปแค่ให้เรารู้ว่าฉันมีอาชีพเนี้ย
แล้วก็หยอกล้อกัน